เป็นการรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคกรณีของซูดานนะครับความเป็นมาก็คือทีมปฏิบัติการการสอบสวนโรคกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้รับแจ้งจากสถาบันป้องกันการควบคุมโรคเขตเมืองว่าพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ9ปีชาวซูดานเป็นบุตรสาวของอุปทูตซูดานประจำประเทศไทยทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคเฉพาะกิจกรณีโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมณที่บ้านพักสถานทูตซูดานและ 1X คอนโดมิเนียมเพื่อติดตามประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสเพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมโรคผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามีประวัติว่าอยู่ที่ประเทศซูดานอาศัยอยู่ในเขตของออมเดอร์แมนถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับลักษณะบ้านพักเป็นบ้านชั้นเดียวจำนวน3ห้องนอนอาศัยรวมกับปู่ย่ามารดาและน้องสาวอีก3คนมารดาจะเป็นผู้ที่ขับรถส่วนตัวออกไปซื้ออาหารในตลาดมารับประทานไม่มีผู้อื่นมาเยี่ยมที่บ้านผู้ป่วยไม่ได้ออกนอกบ้านมาตั้งแต่วันที่12มีนาคม2563ลักษณะการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ที่บ้านจะไม่ใส่หน้ากากอนามัยมีการรับประทานอาหารโดยใช้จานชามร่วมกันรับประทานด้วยมือและสมาชิกในบ้านไม่มีผู้ใดป่วย7กรกฎาคมนะครับมารดาก็ขับรถส่วนตัวพาบุตรสาว4คนไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยวิธีนาโซฟาริงเกียลสวอปนะครับที่โรงแรมแห่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในเมืองนั้นโดยปฏิเสธการสัมผัสคนไข้อื่นที่อยู่ในโรงพยาบาลและผลการตรวจไม่พบเชื้อ9กรกฎาคมเดินทางจากบ้านพักครอบครัวโดยรถส่วนตัวนะครับโดยคุณปู่มาส่งจากเมืองคาทูมแล้วมาขึ้นเครื่องบินเดินทางด้วยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS3277มีคนไทยอยู่ในนั้นประมาณ245คนนะครับนั่งที่นั่งเลขที่ 22H จอดเครื่องเติมน้ำมันที่ไคโรโดยไม่มีผู้เดินทางออกจากเครื่องบินและนั่งที่นั่งเดิมถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ 5:40 นาทีผ่านขั้นตอนการตรวจทางมาตรฐานการควบคุมโรคด้วยการแพทย์ส่งตรวจนาโซฟาริงเจียลสวอปก็คือการล้วงเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็โทรสวอปที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยอุปทูตนะครับซึ่งเป็นบิดาพร้อมคนขับรถ1คนและเจ้าหน้าที่ทูต1คนซึ่งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเดินทางไปที่พักอาศัยที่ 1X Condominium ไม่ได้จอดแวะพักที่ใดเวลา 9:25 นาทีถึงคอนโดที่พักพบว่าผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยส่วนน้องสาวคนเล็กและมารดาไม่ได้ใส่หน้ากากขึ้นลิฟต์หมายเลข3ทั้งหมดมี4ตัวนะครับขึ้นหมายเลข3ไม่ได้พูดคุยหรือใช้ลิฟต์ส่วนตัวหรือใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้ใดนะครับในวันที่10กรกฎาคม2563ทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงโทรไปบอกผลว่าผลการตรวจของลูกสาวอายุ9ปีผลเป็นบวกผลเป็นยืนยันนะครับและได้ติดต่อโรงพยาบาลที่จะรับรักษาตัวไว้ล่วงหน้าสถานทูตแจ้งว่าวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ 11:38 นาทีมีรถของสถานทูตพร้อมคนขับนะครับซึ่งคนขับก็ใส่หน้ากากมารับไปที่การรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินระหว่างการรักษาพบว่าผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบและขอย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีเมื่อวันที่12กรกฎาคมในวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ 4:00 นผู้สัมผัสในครอบครัวทั้งหมดย้ายไปพักบ้านพักสถานทูตซูดานนะครับซึ่งอยู่ที่ซอยสวนพลูมีประตู3ชั้นพื้นที่ประมาณ200ตารางวาอาศัยร่วมกันกับทางภรรยาและลูกอีก3คนโดยระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมผู้ป่วยครอบครัวของผู้ป่วยอยู่ในห้องที่คอนโดไม่ได้ออกไปใช้บริการสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสที่บิดามีบิดานะฮะซื้ออาหารมาให้1ครั้งและลงมาเปลี่ยนรีโมทแอร์ให้อีก1ครั้งเท่านั้นการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยนะครับห้องพักอยู่ชั้น19ลักษณะของห้องก็สร้างเมื่อปีของคอนโดนี้สร้างเมื่อปี2551ห้องพักทั้งหมด329ห้องมีผู้อาศัยจริง200ห้อง
เป็นชาวต่างชาติประมาณ 70% มีลิฟต์อยู่3ตัวคอนโดมิเนียมนี้เคยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาก่อนแล้ว2คนในเดือนมีนาคมมีการประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการจำกัดจำนวนคนขึ้นลิฟต์ทำความสะอาดลิฟต์ทุกตัวด้วยแอลกอฮอล์และถูพื้นทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาวลูกบ้านคอนโดมิเนียมประมาณ 50% ไม่ได้ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในลิฟต์นะครับนี่คือการเช็คจากกล้องวงจรปิดการประเมินผู้สัมผัสก็มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็ประกอบด้วยผู้สัมผัสครอบครัวได้แก่บิดามารดาน้องสาวอีก3คนนัดหมายไว้เบื้องต้นวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับจะไปตรวจคนขับรถ1คนเจ้าหน้าที่สถานทูตอีก1คนนะครับก็ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคก็ได้มีการนัดหมายไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะมีประมาณ15คนที่ใช้ลิฟต์ในที่เดียวกัน